สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำมิติใหม่อยู่กับผมเจษดาจิตสลักครับและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะคุณผู้ชมติดตามสดๆพร้อมกันได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS และนี่คือข่าวของเราค่ำนี้ค่ะขนย้ายกากแคดเมียมสะดุดสั่งหยุดเคลื่อนย้ายทั้งกระบวนการหลังโซ่ยกบิ๊กแบ็คขาดระหว่างขนเข้าโกดังพักคอยรัฐมนตรีใหม่ตบเท้าเข้าพบนายกกลุ่มเคลื่อนไหวการเมืองร้องตรวจสอบคุณสมบัติพิชิตชื่นบานอ้างปมเก่าข้อกล่าวหาสินบนเปิดคุณสมบัติพิชัยชุนหวชิระขุนคลังคนใหม่นักบัญชีและการเงินอันดับต้นๆของไทยตรวจสอบแบงก์พาณิชย์หลังถกนายกใครลดดอกเบี้ยจริงหาคำตอบลูกหนี้ได้ประโยชน์แค่ไหนผู้ปกครองหาทางประหยัดช่วงเปิดเทอมงดซื้อชุดนักเรียนใหม่แก้ไซส์ปักชื่อซ่อมกระเป๋ารองเท้าที่ชำรุดปรับครม.แล้วนะครับแต่ว่าเก้าอี้ตอนนี้ยังไม่นิ่งมีบางเก้าอี้ที่ต้องรอความชัดเจนอยู่นะครับก็เป็นที่น่าจับตาครับหลังจากการปรับครม.เศรษฐา 1/1ต้องลองดูนะครับว่าจะมีใครตบเท้าลาออกตามรอยของนายปานปรีหรือเปล่าค่ะและในช่วงเวลาที่กำลังรออยู่รวมไปถึงรอให้รัฐมนตรีใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนนายกรัฐมนตรีก็ใช้โอกาสในตอนนี้แหละค่ะเชิญรัฐมนตรีมาพูดคุยแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นการเตรียมการเรื่องเศรษฐกิจค่ะในช่วงเช้ามีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการหารือการเตรียมงานด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะส่วนช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายเนี่ยมี2วงนะครับวงแรกมีนายมาริสเสงี่ยมพงที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบจากนั้นก็มีนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังและนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีนะครับคาดว่าน่าจะหารือเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและการต่างประเทศครับชวนส่วนวงที่2ครับมีชื่อของพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าพบนายกครับคาดว่ามีการหารือแผนงานด้านความมั่นคงครับหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อครม.เศรษฐา 1/1 ออกมานะคะก็มีรายงานว่าน่าจะมีคนถอนตัวหรือไขก๊อกเพิ่มอีกโดยเฉพาะข้าราชการการเมืองที่ใกล้ชิดกับนายปานปรีพหิทธานุกรอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะยกตัวอย่างชื่อนายศรีหศักดิ์พงพวงเกียรติแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศซึ่งตอนนี้นายศรีหศักดิ์ก็ปฏิบัติหน้าที่ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนนายปานปรีเข้ากระทรวงการต่างประเทศวันนี้ไปเก็บของแล้วก็อำลาราชกับข้าราชการค่ะมีความเห็นจากนักวิชาการครับผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เห็นว่าการปรับครม.ในครั้งนี้สมเหตุสมผลที่ตำแหน่งขุนคลังและรัฐมนตรีช่วยครับที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายเฉพาะด้านแต่ในภาพรวมเป็นขั้วอนุรักษ์นิยมอยู่จึงเหมือนกับครม.ประยุทธ์3ครับส่วนการปรับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการลาออกของนายปานปรีคาดว่าจะเป็นการสะท้อนสภาวะผู้รับจ้างซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับความเห็นของรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะคะที่มองว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจแบบไร้น้ำใจทั้งที่รัฐมนตรีทั้งสองคนฝ่าขวากหนามมาด้วยกันและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แต่กลับไม่ได้รับความไว้วางใจค่ะและมีตำแหน่งหนึ่งครับที่ตอนนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับเป็นตำแหน่งของนายพิชิตชื่นบานครับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีหลายคนหลายกลุ่มการเมืองที่เดินสายยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานนะครับเพราะถ้าไปดูประวัติย้อนหลังเนี่ย
คยต้องคดีเรื่องของถุงขนมที่เคยยื่นต่อศาลเรื่องนี้ยังเป็นชนักติดหลังครับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.ร่วมกับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.และกองทัพธรรมยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับด้านนายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มคปท.เห็นว่านายพิชิตชื่นบานเคยต้องคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี51ให้จำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีถุงขนม2ล้านบาทนะครับและในช่วงนั้นก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทนายความจึงเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังหวังว่ากกต.จะนำเรื่องนี้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับขอให้มีคำสั่งให้นายพิชิตหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยและในสัปดาห์หน้าก็จะไปยื่นคำร้องต่อปปช.นะครับเพื่อเอาผิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีนำรายชื่อครม.เศรษฐา 1/1 ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยไม่ตรวจสอบครับส่วนทางด้านของนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เข้ายื่นคำร้องต่อปปช.นะคะเอาผิดนายกรัฐมนตรีกรณีเสนอให้นายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเช่นกันเพราะเห็นว่าส.กระทำการฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลฎีกาและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะขณะที่นางวิรงรองทัพพรังสีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะระบุถึงหนังสือขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยหรือส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและหวังว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีคำวินิจฉัยอย่างเร่งด่วนค่ะขณะที่นายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะครับยืนยันว่าการรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ประโยชน์ต่างตอบแทนจากการเป็นทนายความของคนในตระกูลชินวัตรครับแล้วก็ยกข้อกฎหมายการันตีนะครับว่าตนเองไม่ได้ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีแม้เคยต้องโทษจำคุกฐานละเมิดอำนาจศาลกรณีถุงขนม2ล้านบาทเมื่อ16ปีที่แล้วครับเขาอ้างถึงกรณีที่ศาลฎีกามีคำสั่งเมื่อวันที่25มิถุนายนปี51นะครับที่สั่งให้จำคุกนายพิชิตฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นเวลา6เดือนโดยไม่รอลงอาญาแต่นายพิชิตชี้แจงว่ากกต.เคยมีมติเป็นเอกฉันท์กรณีถูกร้องความแพ่งและเป็นการออกคำสั่งในทางแพ่งไม่ใช่กรณีต้องคำพิพากษาและอ้างความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาครับที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกกต.และได้รับการรับรองเป็นส.ส.เมื่อปี2554กระทั่งปี2562ครับกกต.ยังรับรองให้ผู้รับรองให้นายพิชิตเนี่ยเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคไทยรักษาชาตินะครับซึ่งนายพิชิตยืนยันครับว่าจะขอพิสูจน์ตนเองหลังเข้ารับตำแหน่งและเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่พรรคจะมาอุ้มใครเพื่อให้ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับที่ผ่านมานายพิชิตเป็นทนายความของนายทักษิณและคุณหญิงพจมานในคดีทุจริตซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายส่วนตัวให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับช่วยกลั่นกรองกฎหมายแล้วก็ระเบียบในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ในคดีรับจำนำข้าวครับยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ระเบียบในการสมัครเป็นสว.ของกกต.นะคะที่หลายคนก็มองว่ายังไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่น่าจะตรงตามหลักการประชาธิปไตยสักเท่าไหร่นะคะมีผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครสว.วันนี้ไปยื่นคำร้องกับทางศาลปกครองให้เพิกถอนระเบียบการแนะนำตัวของทางกกต.ให้มีการคุ้มครองชั่วคราวด้วยนะคะโดยมองว่ากำหนดระเบียบเงื่อนไขนั้นขัดกับหลักประชาธิปไตยค่ะอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เข้ายื่นคำร้องขอให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว.ปี2567นะคะ
ขอให้ศาลปกครองวินิจฉัยเรื่องการแนะนำตัวผู้สมัครในข้อ7ข้อ8และข้อ11โดยเฉพาะข้อห้ามเรื่องของการแนะนำตัวผ่านสื่อทุกชนิดรวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยมองว่ากกต.นั้นไม่ได้มีอำนาจที่จะมากำหนดหรือจำกัดสิทธิ์ในการแนะนำตัวผู้สมัครระเบียบนี้ยังไม่ได้บังคับใช้เพราะว่าต้องรอพระราชกฤษฎีกาและเห็นว่าการที่สว.ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยควรมีสิทธิเสรีภาพในการแนะนำตัวตามระบอบประชาธิปไตยประชาชนควรได้รับรู้ถึงความคืบหน้าและการได้มาซึ่งสว.200คนค่ะเราไม่ได้มาพิจารณากันอะไรในประเด็นสีส้มสีอะไรเนี่ยเราคิดว่าเราก็แค่มีสิทธิมีเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้เราไว้แล้วเราก็เชื่อว่าในเมื่อมีการเปิดให้มีการเลือกสว.กันขึ้นมาเนี่ยโดยปกติแล้วตามระบอบประชาธิปไตยมันควรจะเป็นระบบเปิดนะเพราะอันนี้มันเป็นสิทธิทางการเมืองของประชาชนคนไทยเราทุกคนการจะเกิดมีสว.ขึ้นมาสักชุดหนึ่งเนี่ย200คนเนี่ยปรากฏว่าประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องกับหลักการของประชาธิปไตยอาจารย์พนัสยังแสดงความเป็นห่วงนะครับถึงการกำหนดโทษเกี่ยวกับการแนะนำตัวของผู้สมัครสว.ที่กกต.กำหนดครับซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุกนะครับแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยแต่ไม่กังวลครับปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกสว.ว่าเรื่องนี้จะทำให้การเลือกสว.ต้องยืดเวลาออกไปหรือไม่เพราะต้องการความถูกต้องชัดเจนมากกว่านะครับขณะที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพูดถึงการเดินสายไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อเชิญชวนให้คนมาลงสมัครสว.นะครับบอกว่ามีกระแสตอบรับที่ดีมากแล้วก็มั่นใจว่ากิจกรรมการรณรงค์ของคณะก้าวหน้าไม่ได้ทำผิดครับเขาเชื่อแบบนั้นโดยเป้าหมายหลักก็คือให้ประชาชนตื่นตัวเห็นถึงความสำคัญของสว.แล้วก็ไม่ได้เชิญชวนเฉพาะบางกลุ่มแต่ต้องการให้ทุกคนทุกกลุ่มทุกอุดมการณ์ไปสมัครเป็นสว.เพื่อให้ได้สว.ที่เป็นกลางแล้วก็ไม่มีการแบ่งฝ่ายแบ่งสีครับกลัวไหมว่าจะถูกข้อกล่าวหาว่ารณรงค์ให้มีสว.สีส้มอะไรอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับวัตถุประสงค์ที่เรารณรงค์เนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้สว.เลือกฝักเลือกฝ่ายเราไม่ได้ต้องการมีกกต.ที่เลือกฝักเลือกฝ่ายเราไม่ต้องการศาลรัฐธรรมนูญที่เข้าข้างธนาธรเราไม่ต้องการปปช.ที่เข้าข้างพรรคก้าวไกลเราต้องการสว.ที่เป็นกลางเราต้องการกกต.ที่ตัดสินด้วยการยึดหลักความถูกต้องเราต้องการปปช.เราต้องการศาลรัฐธรรมนูญที่มั่นคงเป็นธรรมคืนความยุติธรรมให้กับสังคมส่วนบางพรรคการเมืองค่ะเริ่มออกมาแสดงท่าทีต่อการเลือกสว.แล้วนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาประกาศว่าพรรคภูมิใจไทยได้แจ้งให้กรรมการบริหารพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรครวมไปถึงส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสมาชิกพรรคทุกคนห้ามกระทำการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสว.เพื่อให้การเลือกสว.ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ใกล้ครบวาระเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติของกฎหมายค่ะการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมกลับไปยังบริษัทต้นทางที่จังหวัดตากตอนนี้สะดุดนะครับข้ามคืนเท่านั้นเป็นเที่ยวแรกพอไปถึงเนี่ยเขาต้องใช้แบ็คโฮครับที่มาเกี่ยวกับถุงบิ๊กแบ็คเอาไปไว้ที่จุดพักกากแคดเมียมปรากฏว่าโซ่ที่คล้องระหว่างแบ็คโฮกับถุงบิ๊กแบ็คมันขาดบิ๊กแบ็คตกลงมาก็แตกสิครับเป็นปัญหาใหญ่นะครับตอนนี้ต้องหยุดการเคลื่อนย้ายชั่วคราวแล้วก็ปรับแผนครับรถบรรทุกกากแคดเมียมชุดแรกจำนวน10คันนะครับลำเลียงกากแร่น้ำหนัก254ตันจากจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็กรุงเทพมหานครส่งไปถึงบริษัทเบลแอนด์บิยอนจำกัดมหาชนที่ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับไปถึงเวลาประมาณ 8:30 น.ครับก่อนที่จะนำเข้าไปยังจุดพักคอยเพื่อเตรียมย้ายเข้าโรงเก็บที่จัดเตรียมเอาไว้นะครับในพื้นที่ 2,200 ตารางเมตรโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์ด้วยตนเองครับและนี่ค่ะเป็น
ช่วงจังหวะเวลาที่รถแบ็คโฮกำลังยกถุงบิ๊กแบ็คที่บรรจุกากแคดเมียมน้ำหนักถุงละ 1.5 ตันลงจากรถนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่โซ่ขาดถุงแร่ตกลงมาบนหลังรถคันเดิมปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งยุติการขนย้ายทันทีนะคะทั้งส่วนที่ขนมาแล้วแล้วก็ยังอยู่ที่สมุทรสาครและชลบุรีตอนนี้จะต้องเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาแนวทางการทำงานกันใหม่ก่อนค่ะแล้วก็มีผิดพลาดก็ตอนนี้สั่งจริงๆสั่งหยุดไปแล้วตั้งแต่ก่อนท่านสสพูดนะครับสั่งหยุดไปตั้งแต่ต้นแล้วล่ะว่าให้เบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องเบรกโปรเซสทั้งหมดเดี๋ยวต้องหาวิธีอื่นที่มันไม่ใช่วิธีนี้ครับก็เดี๋ยวต้องแก้ไขครับการนี้ก็คือล็อตทดลองอย่างที่เรียนก็ดูแล้วมันมีสะดุดนะมันมีสะดุดก็ตัวคอกของรถมันสูงไปนิดนึงครับแล้วก็วิธียกอาจจะไม่เหมาะสมก็เดี๋ยวเราก็แก้ไขวันนี้เนี่ยมีชาวบ้านหนองบัวใต้นะครับที่มาติดตามดูการทำงานครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งทำให้กังวลถึงความปลอดภัยในการลำเลียงกากแคดเมียมกลับมายังพื้นที่นะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันที่ดีกว่านี้ครับหาความเชื่อมั่นไม่ได้เลยแค่กระสอบแรกที่จะเอาลงจากรถนี่ก็ฉีกขาดละแสดงว่าความเชื่อมั่นสิ่งที่เราพยายามจะสร้างให้กับบริษัทตอนนี้มันได้หายไปจริงๆแล้วเราต้องมาคุยกันใหม่ณวันนี้เป็นการเซตซีโร่สิ่งที่ผ่านมาณวันนี้เราต้องมาคุยกันใหม่ว่าขบวนการทุกอย่างที่จะทำหลังจากนี้ไปควรให้ชัดแจ้งชัดเจนเบื้องต้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอยู่ระหว่างการหารือกับบริษัทเบลแอนด์บิยอนเพื่อวางแผนในการดำเนินการครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ปัญหาในการยกถุงแล้วก็การขนย้ายนะครับโดยให้หาวิธีที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้หาอุปกรณ์สำหรับใช้ยกใหม่แล้วก็ให้ซ้อมการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนในการขนย้ายครับโดยให้มีการใช้น้ำหนักถ่วงขนาดเท่ากับถุงกากแคดเมียมในการทดสอบหาวิธีดำเนินการซึ่งต้องรอผลการประชุมที่ชัดเจนอีกครั้งครับมีรายงานว่าการหยุดขนย้ายเนี่ยคงต้องทำไว้ก่อน2วันนะคะคือชะลอเอาไว้ก่อนจากนั้นถึงจะได้เริ่มดำเนินการต่อไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางทีมข่าวก็ได้รับการยืนยันมาจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะว่างานนี้ไม่มีมวยล้มส่วนการสอบสวนที่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าต้องได้ความชัดเจนภายใน15วันค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และแผนการขนย้ายกากแคดเมียมนะคะวันนี้ที่สมุทรสาครก็มีการประชุมและติดตามการประชุมของส่วนกลางและคณะทำงาน6ฝ่ายที่กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งขึ้นนะคะการขนย้ายเนี่ยจะพักไปก่อนอย่างน้อย2วันจาก3ปัจจัยหลักก็คือรอให้การขนย้ายล็อตแรกเรียบร้อยก่อนและพรุ่งนี้เป็นวันแรงงานนะคะทำให้มีพนักงานขนย้ายอีกเหตุผลก็คือรอความชัดเจนเรื่องการปรับแผนใหม่ค่ะที่บอกว่าจะมีการหารือกันให้สามารถขนย้ายได้อย่างดีมากขึ้นนะคะเบื้องต้นอาจจะเพิ่มรถจาก4คันเป็น15คันเพื่อให้การขนย้ายเนี่ยทำได้ทันก่อนช่วงฤดูฝนซึ่งที่ประชุมของจังหวัดวันนี้ก็มีการเสนอให้คณะทำงาน6ฝ่ายปรับแผนกันใหม่ค่ะแต่ในเบื้องต้นก็ทางจังหวัดทางท่านผู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีข้อเสนอให้คณะทำงานชุดใหญ่เพราะว่าของเราเนี่ยควรจะมีการปรับแผนคือปรับแผนหมายความว่าไม่ใช่ปรับในเรื่องของขนส่งอะไรนะครับหมายความว่าไอ้รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยก็คืออยากจะให้เร่งนะครับในเร่งในส่วนของที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับที่จังหวัดชลบุรีค่ะตรงจุดนั้นมีกากแคดเมียมอยู่ 4,400 ตันนะคะนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะทำงานร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ที่ชลบุรีนั้นยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอย่างที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากว่ายังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเส้นทางรถที่จะนำมาใช้ขนคือจากเดิมเนี่ยคาดว่าจะใช้รถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบแต่มีข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ฝนตกก็เลยมีข้อเสนอให้ใช้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แทนจำเป็นต้องมาหารือกันอีกครั้งนะคะตามกำหนดการขนย้ายกำหนดเอาไว้วันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงครับก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกับไทย PBS นะครับในประเด็นที่สังคมยังสงสัยว่ามีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ส่วนตัวเห็นว่ามีบางประเด็นไม่ชอบมาพากลครับแต่ก็ขอให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทำหน้าที่ให้เต็มที่ก่อนนะครับยืนยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนครับในรูรั่วที่เกิดที่คนเข้าไปทำให้รั่วได้เนี่ยมันต้องปิดได้อันที่สองก็คือคนที่ไปหาช่องรั่วพวกนี้ก็ต้องมีความผิดครับส่วนของ
ปลัดตอนนี้มองว่าสังคมก็มองว่าแบบมันมีเรื่องที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในฐานะเราเป็นประหลัดมองเรื่องนี้ด้วยผมคิดว่ามีความไม่ถูกต้องความเห็นของผมความเห็นส่วนตัวนะฮะมีความไม่ชอบมาพากลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสอบให้ชัดเจนผมคิดว่าหลายๆท่านก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะชอบมาพากลแต่ผมก็คิดตัวผมเองผมก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ต้องรอให้ทางกรรมการทั้งกรรมการที่ผมตั้งขึ้นด้วยแล้วก็ทางปปท.ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในโต๊ะใหญ่นี่เลยนะครับโต๊ะใหญ่ที่มี6หน่วยงานนี่แหละก็ท่านนายกท่านมีมติครม.ออกมาแล้วบอกว่าให้โต๊ะใหญ่นี่ทําเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องนี้สอดคล้องกับความเห็นของนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยืนยันว่ามีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยไม่ใช่แค่การตั้งคนของกระทรวงอุตสาหกรรมมาตรวจสอบเท่านั้นค่ะส่วนขั้นตอนในการตรวจสอบนายวิษณุทับเที่ยงประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการขนย้ายกากแคดเมียมก็บอกว่าตอนนี้นะคะเหลือเวลาในการตรวจสอบอีก2สัปดาห์จากที่กำหนดเอาไว้30วันคือจะเน้นไปที่ระเบียบขั้นตอนและการขนส่งจากจังหวัดตากมาถึงปลายทางว่าถูกต้องหรือไม่และมีผู้ใดที่เกี่ยวข้องบ้างค่ะใช้เวลานานกว่า4ชั่วโมงนะครับกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังเกิดไฟไหม้โกดังเก็บวัตถุดิบที่ใช้ผลิตที่นอนยางพารานะครับเหตุเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทหลังจากกลุ่มควันแล้วก็เพลิงสงบลงนะครับทำให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในโกดังจำนวน2หลังครับซึ่งถูกระบุว่าภายในนั้นเก็บวัตถุดิบสำหรับผลิตที่นอนยางพาราแม้ว่าไฟจะสงบลงนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องฉีดน้ำระบายความร้อนออกจากซากก้อนยางที่อาจจะทำให้เพลิงปะทุซ้ำได้อีกครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าอุปสรรคที่ทำให้ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงมาจากเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เป็นก้อนยางครับเมื่อหลอมละลายจากความร้อนจะเกาะตัวติดกันจนทำให้น้ำที่ฉีดเข้าไปนั้นไม่สามารถดับไฟที่อยู่ด้านล่างได้ครับแต่โชคดีนะครับที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ก่อนที่จะลุกลามไปยังบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดกันครับอุปสรรคก็เป็นพวกเนี่ยครับเชื้อเพลิงคือมันเป็นที่นอนแล้วเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับมันเลยเป็นอุปสรรคในการทำงานของเราแล้วมันเป็นกองครับเราไม่สามารถฉีดน้ำลงถึงข้างล่างได้แล้วก็โครงสร้างของอาคารที่ทรุดตัวครับเราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะมันเกิดอันตรายครับดับยากที่สุดคือจุดที่เก็บที่นอนตรงนี้ครับที่เก็บยางพาราอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นชั้นมันเลยดับยากครับและใช้เวลานานครับผมต้องใช้น้ำเยอะมากมีโอกาสที่มันจะลุกไหม้มาซ้ำอีกได้มีครับถ้าน้ำคือตอนนี้เราพยายามคุ้ยให้มันถึงชั้นล่างเพื่อที่จะดับชั้นล่างด้วยถ้าเรายังคุ้ยไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่มันจะติดขึ้นมาอีกก็มีครับแต่ก่อนที่เพลิงไหม้จะสงบลงนะคะจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพมุมสูงในช่วงที่เกิดเหตุอยู่เห็นว่ามีกลุ่มควันสีขาวสลับดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าต่อเนื่องควันที่เกิดขึ้นเนี่ยพวยพุ่งเป็นเวลากว่า4ชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่พยายามใช้รถดับเพลิงมากกว่า50คันที่ระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเหตุแต่ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างมากกว่า3ไร่ประกอบกับอากาศร้อนจัดแถมมีลมแรงด้วยทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วการดับเพลิงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะนายบุญเลิศจันเครือเกิดเจ้าของโรงงานบอกว่าก่อนหน้านี้โรงงานเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้ว1ครั้งเมื่อ1ปีก่อนครั้งนี้คงต้องรอเจ้าหน้าที่หาพยานหลักฐานสรุปสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปเบื้องต้นถ้าให้ประเมินมูลค่าความเสียหายนะคะก็ไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทค่ะท่านผู้ชมครับในระยะนี้เนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานหลายที่นะครับบางส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าไม่พอใจกับการแก้ปัญหาครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมจังหวัดที่ต้องทำงานเชิงรุกมากกว่านี้สำหรับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้จะเห็นว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดต้องเร่งแก้ไขปัญหาแนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงไฟไหม้โรงงานเครื่องจักรต่างๆหรือว่าระบบไฟฟ้าต่างๆด้วยเพื่อป้องกันเหตุครับรวมไปถึงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทำงานแบบเชิงรุกให้มากขึ้นและต้องไม่ผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่ต้องเข้ามาระงับยับยั้งเหตุไฟไหม้ครับ
ครม.เศรษฐา 1/1 ถ้าพูดถึงคนที่มีเสียงตอบรับค่อนข้างดีนั่นก็คือคนหนึ่งนะคะรองนายกรัฐมนตรีที่ควบตำแหน่งขุนคลังคนใหม่นายพิชัยชุนหวชิระนายพิชัยเนี่ยคร่ำวอดในวงการธุรกิจมานานนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับในฐานะนักบัญชีนักการเงินที่เรียกว่าเป็นมือระดับต้นๆของประเทศและนี่คาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวจริงของรัฐบาลนี้ค่ะถึงต้องทำงั้นดังนั้นเนี่ยผมพอจะบอกโจทย์ได้แล้วครับว่าผ่านระบบงบประมาณแล้วก็ไม่ใช้จากงบลงทุนที่วางแผนอยู่นะครับเขาก็ต้องผ่านอย่างนั้นมาให้ได้นะครับนายพิชัยเป็นคนแรกที่ออกมาฟันธงว่าโครงการ Digital Wallet ของรัฐบาลจะได้ใช้เมื่อไหร่แหล่งเงินมาจากไหนแถมบอกด้วยนะคะว่าใช้ผ่านแอปพลิเคชันอะไรโดยที่ไม่มีใครในรัฐบาลมาขัดแย้งหรือโต้แย้งค่ะก็มีการคุยกับแอปที่เขาคิดว่ามันเหมาะที่สุดก็คือแอปเป๋าตังค์นี่แหละครับนะครับได้คุยกันอยู่หลายรอบนะครับแล้วปัญหาที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจหมดนะฮะแล้วก็มาเข้าใจแล้วเมื่อตระหนักแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เวลาที่มันพัฒนาใหม่แน่นอนการโอนข้อมูลมาก็มีความเสี่ยงดีเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นขุนคลังใหม่ในรัฐบาลเศรษฐา 1/1 แต่ได้ฟันธงไว้แล้วตั้งแต่6เดือนก่อนนะคะที่พูดนี่คือตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วสะท้อนว่าตอนนั้นถึงแม้จะเป็นเพียงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่ข้อมูลทราบขนาดนี้คนเบื้องหลังคนนี้เป็นคนที่กลุ่มนโยบายสำคัญตัวจริงนะคะทีนี้ลองไปดูประวัติกันหน่อยครับนายพิชัยเนี่ยได้รับการยอมรับในวงการการเงินแล้วก็บัญชีนะครับตั้งแต่รับตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินหรือว่า CFO ในสมัยที่ปตท.ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจในนามการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยครับยังไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่มีชื่อชั้นระดับนานาชาตินะครับนายพิชัยเนี่ยรับบทบาทสำคัญในการแปลรูปให้เป็นบริษัทมหาชนครับที่ต้องเชื้อเชิญนักลงทุนทั้งจากไทยและต่างชาติให้ซื้อหุ้น IPO แก้ปัญหาการเงินให้กับโรงกลั่นแล้วก็โรงงานปิโตรเคมีที่ประสบปัญหานี้เข้ามารวมอยู่ในกลุ่มบริษัทปตท.ครับขณะเดียวกันก็ยังเป็นคู่แข่งคนสำคัญของนายประเสริฐบุญยะสัมพันธ์นะครับในการชิงตำแหน่ง CEO ปตท.ด้วยครับตัวนายพิชัยเองนะคะเคยเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นชื่อว่ามีเครือข่ายแนบแน่นกับวงการธุรกิจชั้นแนวหน้าเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญทั้งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทยักษ์ใหญ่นับ10แห่งแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งในองค์กรภาครัฐที่สำคัญนะคะเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนตำแหน่งล่าสุดที่เพิ่งจะลาออกมาก็คือเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่18ค่ะขณะที่สายสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองก็ไม่ธรรมดาครับถูกมองว่าเป็นสายตรงบ้านจันทร์สองล่านะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่อดีตนายกไว้วางใจถึง2คนอดีตนายกที่ว่าเนี่ยอยู่ตระกูลชินวัตรทั้งคู่ครับที่ให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เขียนเอาไว้ในเอกสารของปปช.ครับว่าเป็นหนึ่งในพยานปากสำคัญในคดีจำนำข้าวเมื่อปี57ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอกครับสายสัมพันธ์ทางธุรกิจก็ยังส่งผลให้นายพิชัยได้เข้าเป็นกรรมการบริหารสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่33ปีก่อนนะคะเป็นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังรับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2556มาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งเป็นรองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะนายพิชัยเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางไทย PBS นะคะบอกว่างานมากขึ้นก็จริงแต่จะไม่กระทบกับตำแหน่งนายกสมาคมมวยถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีค่ะก็เรื่องงานใหม่เนี่ยครับก็คงเป็นไปตามหน้าที่ครับเมื่อรับทำแล้วก็ต้องมีเวลาและทำให้ดีที่สุดสำหรับงานมวยก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเตรียมทีมไว้ค่อนข้างดีเรามีหน่วยสนับสนุนดูแลแต่ละอันนะฮะไม่ว่าจะเรื่องต่างประเทศไม่ว่าจะเรื่องการจัดแข่งขันทั้งในประเทศการจัดทั้งระดับประเทศหรือรับอาสาจัดงานใหญ่ๆเงี้ยนะวันนี้เราก็ทำได้ดีระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเอาอย่างเงี้ย8ปีที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ก็ทำให้ไม่น่าแปลกใจนะคะถ้าจะบอกว่านายพิชัยชุนหวชิระนี่เป็นตัวจริงมานานแล้วแล้วก็เข้ามาในรัฐบาลเพื่อมารองรับความคาดหวังที่จะลดแรงปะทะกับหน่วยงานอื่นๆภาคเอกชนแล้วก็ทำหน้าที่ขุนคลังบริหารจัดการงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายนโยบายต่างๆของรัฐบาลค่ะ
และในวันนี้ครับมีจังหวะที่นักข่าวได้เจอผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับเผลอแป๊บเดียวทำงานมากว่า3ปีแล้วครับวันนี้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาก็เจอแรงกดดันมาโดยตลอดนะครับมีคำถามเหมือนกันว่าจากไหนนะครับแต่ก็ฝ่ามาได้ยึดความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ไม่ยึดติดกับตำแหน่งครับเป็นแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองนะครับที่มีต่อการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้ผู้ว่าการแบงค์ชาติพยายามหลบเลี่ยงการปรากฏตัวต่อสื่อในประเทศครับแต่ในงานผ้าป่า12เมษาสืบหน่อต่อแขนงคลังหลวงบูชาพระคุณองค์หลวงตาซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้ว่าการแบงค์ชาติต้องเป็นผู้รับมอบทองคำจำนวน 12.5 กิโลกรัมเพื่อเป็นทุนสำรองเงินตราของประเทศประเภทบัญชีพิเศษซึ่งไม่สามารถนำออกมาแลกเปลี่ยนหรือใช้เป็นเครื่องมือบริหารอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงการมีปริมาณทองคำในบัญชีนี้มากกว่า 13,000 กิโลกรัมครับแล้วก็เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐนับจากปี2541ครับโดยตอนนึงนะคะในระหว่างที่ตอบคำถามกับคณะศิษยานุศิษย์ผู้ว่าการแบงค์ชาตินั้นบอกว่าการได้เดินทางมารับมอบทองคำที่มาจากจิตศรัทธาของประชาชนเป็นเครื่องเตือนใจถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการทำหน้าที่ของแบงค์ชาติที่ต้องรักษาความเป็นสถาบันและความมั่นคงด้านเสถียรภาพการเงินของประเทศให้ยั่งยืนโดยไม่ยึดติดกับตำแหน่งแม้ต้องเจอเรื่องเหนื่อยยากตลอด3ปีครึ่งก็ตามค่ะต้องบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีบุญขนาดนี้นะที่ได้รับกำลังใจจากทุกท่านก็จะไม่ลืมมันแล้วผมว่ามันจะช่วยไม่ใช่แค่ผมครับแต่ช่วยเราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการเตือนสติเราด้วยเรื่องเกี่ยวกับการทำหน้าที่ว่าหน้าที่ของเรามันศักดิ์สิทธิ์มันสำคัญนะครับผมก็เตือนตัวเองตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าไปแล้วรัฐบาลก็มาแล้วไปผู้ว่าก็มาแล้วไปแต่สถาบันองค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยต้องอยู่นะฮะและต้องอยู่อย่างเข้มแข็งขณะที่พระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีก็ระบุตอนนึงนะคะว่าการยืนอยู่ในหลักความถูกต้องและเพื่อความมั่นคงของประเทศโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดครูบาอาจารย์และพระสยามเทวาธิราชจะคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการประชาชนต่างเข้ามาพูดให้กำลังใจผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะก่อนที่ทางผู้ว่าเดินทางกลับโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะแรงกดดันที่ว่าเนี่ยแทบจะไม่ต้องเดานะครับเราเห็นแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองเรื่องของการลดดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพอไม่ลดดอกเบี้ยนโยบายนายกก็ใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับเรียกผู้บริหารของ4แบงค์ใหญ่ไปคุยเป็นการส่วนตัวเรื่องนี้มันบอกถึงอะไรคุยเรื่องนี้กับคุณปรัชญ์ออนประหยัดทรัพย์บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจนะครับเรียก4แบงค์ใหญ่ไปคุยแล้วยังไงครับค่ะก็จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ทันใจลูกหนี้อย่างเรานะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีการขยับปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดไล่เรียงให้ดูค่ะว่าไทม์ไลน์ในความพยายามในการที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่23เมษายนที่ท่านนายกเนี่ยเรียก4แบงค์ใหญ่ไปถกต่อจากนั้นมีรีแอคทันทีค่ะคือมีการแถลงการของสมาคมธนาคารไทยบอกว่าเราทุกคนจะช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางแบงค์แรกค่ะที่ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนนั่นคือธนาคารกรุงเทพนะคะประกาศชัดเจนว่าจะลดดอกเบี้ยแล้วและก็เป็นรายแรกหมายถึงว่าเริ่มวันที่มีผลตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมครับถือว่าเป็นแบงค์เดียวเลยเดี๋ยวมาบอกนะคะว่าทำไมเพราะอะไรจึงเป็นแบบนั้นหายไป3วันค่ะ3วันต่อมากรุงไทยค่ะกรุงไทยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 300,000 บัญชีมีมูลหนี้รวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 200,000 ล้านบาททำไมถึงช่วยกลุ่มไหนอย่างไรแต่ละกลุ่มเนี่ยก็บอกเลยว่าเปราะบางเพราะว่า1ลูกค้าที่กู้บ้านเนี่ยจะมีมูลหนี้เนี่ยไม่เกิน2ล้านบาทนะคะแล้วก็ตัวผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมีรายได้นะคะไม่เกิน2ล้านบาทต่อเดือนแล้วก็วงเงินสินเชื่อเนี่ยไม่เกิน10ล้านบาทก็ดูว่าอ๋อเป็นกลุ่มเปราะบางที่แท้จริงคือควรจะมีการช่วยเหลือวันนี้เองค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะธนาคารกสิกรตามมาโดยการปรับลดดอกเบี้ยเหมือนกัน6เดือนเหมือนกันแต่ว่าไปเริ่มวันที่16พฤษภาคมนะคะแต่ว่ากลุ่มเปราะบางจะต่าง
กันออกไปค่ะเมื่อสักครู่บอกแล้วนะคะ 300,000 ตอนนี้2,000,000บัญชีเขาแบ่งแบบนี้ค่ะคือลูกหนี้สินเชื่อบ้านเหมือนกัน2ล้านบาทไม่เกินเหมือนกันแต่ว่าต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทดูแล้วดูหน้าดูตาคุณเจษฎาคุณพิมลหรือดิฉันเองอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะกำลังคิดว่าตัวเองเข้าข่ายด้วยไหมข่ายบัญชีเหลือเกินเงื่อนไขจะค่อนข้างเยอะค่ะตัวลูกค้า SME เนี่ยก็ถี่ลงไปอีกนะคะว่ามีเงินกู้ไม่เกิน2ล้านบาทแล้วก็มียอดขายไม่เกิน 200,000 บาทด้วยฟังแบบนี้แล้วว่าค่ะเมื่อกี้บอก 300,000 บวก 200,000 เพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีน่าจะมีสิทธิ์ในช่วงแรกเนี้ยมีแค่ 500,000 รายใช่ค่ะลูกหนี้ 500,000 นี่มันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบแต่ว่าต้องบอกว่าธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะสูญเสียกำไรค่ะคุณพิมพิมลและอีกมุมนึงก็ต้องดูแลผู้ถือหุ้นของแต่ละแบงค์ด้วยทีนี้เราลองมาดูว่าเอ๊ะโครงสร้างสินเชื่อที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยเราสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีอะไรกันบ้างอย่างไรนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกหนี้แบบ 44% เนี่ยก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่อะค่ะที่เมื่อสักครู่บอกว่าคุณแบงค์กรุงเทพเนี่ยเขาปล่อยกู้กลุ่มนี้นะคะเป็นหลักแต่ว่า 35% ก็จะเป็นลูกหนี้รายย่อยแล้วก็มี SME อีก 21% ถ้าเราดูแบบนี้ด้วยโครงสร้างแบบนี้นะคะคุณพิมพ์พิมลเราจะเห็นเลยค่ะว่า impactที่จะช่วยกลุ่มเปราะบางหรือลดจริงๆเนี่ยจะมีแค่1ใน3ของภาพรวมของระบบเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วแบงค์ไหนล่ะที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนักวิเคราะห์เขามองกันแบบนี้ค่ะว่ากลุ่มที่จะได้ผลกระทบได้รับผลกระทบนะคะจากการลดดอกเบี้ยมากที่สุดก็จะเป็นไทยพาณิชย์กรุงไทยแล้วก็กสิกรไทยค่ะเพราะว่าไทยพาณิชย์เองเนี่ยเขามีสินเชื่อบ้านสูงที่สุดในระบบของธนาคารพาณิชย์ถ้าอย่างพวกเรากู้ๆกันจะรู้จักทอสออย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนั้นเป็นแบงก์รัฐทีนี้พอบอกเป็นแบงก์พาณิชย์ก็ไทยพาณิชย์เนี่ยนะคะเบอร์หนึ่งเราจึงเห็นว่ามาช้ากว่าเพื่อนนะตอนนี้ยังไม่มีการขยับปรับหรือประกาศปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะคะสอดคล้องกับตัวเลขของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ค่ะที่เขาวิเคราะห์ออกมาค่ะเขามองว่าการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งกลุ่มเนี่ยจะกระทบกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบในปี2567เนี่ยประมาณ 1-3% ครับ 1-3% นี่ไม่เยอะนะคะน้อยมากๆถ้าเทียบกับระบบก็คือเขามีกำไรโดยประมาณปีนึงเนี่ย 200,000 กว่าล้านไตรมาสนึงก็ 60,000 กว่าล้านแล้วอะค่ะทีนี้ไล่มาดูว่า 1%-3% เนี่ยใครโดนมากน้อยยังไงค่ะก็คือกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่กระทบประมาณ 1% นะคะธนาคารกรุงเทพกรุงไทยทิสโก้นะคะผลกระทบน้อยลดแล้วค่ะดอกเบี้ยนะคะกลุ่มที่2ค่ะธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยขออภัยค่ะธนาคารทหารไทยธนชาตินะคะ TTB พอดีเขาเพิ่งควบรวมนะคะก็จะมีชื่อนี้และอันดับ3ก็คือ SCBX หรือว่าไทยพาณิชย์อันนี้จะโดนมากหน่อย 3% จึงเป็นที่มาว่ามากแล้ว 3% เสียงของธนาคารที่โดนกระทบมากหน่อยเนี่ยก็จะมาช้าแล้วก็อ้อมแอ้มแบบนี้ค่ะลองฟังเสียงดูก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับผมว่าก็เดี๋ยวเราก็คงจะดูในทิศทางที่ทางสมาคมธนาคารจะไปในทิศทางไหนฉะนั้นก็เตรียมไว้อันนั้นก็อาจจะเป็นเกณฑ์คล้ายๆกันในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ซึ่งก็คล้ายๆกับตอนที่เราเกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็อาจจะดูแลอย่างเช่นถ้าสินเชื่อบ้านก็อาจจะเป็นลูกค้าที่ซื้อบ้านระดับราคาตั้งแต่สมมติ2-3 ล้านลงมาหรืออาจจะมีเงินเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเราก็ define ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางในขณะส่วน SME ก็คล้ายๆกันก็อาจจะดูในเรื่องของตัววงเงินที่สินเชื่อที่ใช้อยู่ว่าระดับที่เท่าไหร่อะไรพวกนี้ไปซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการชี้แจงอีกทีหนึ่งในเย็นนี้นะครับแหมเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแบบนี้เนี่ยไม่เข้ากลุ่มเปราะบางแต่ว่าใจเริ่มบางแล้วนะค่ะแบงค์ชาติว่ายังไงบ้างครับค่ะจริงๆแบงค์ชาติมีมุมมองในเชิงบวกนะคะคุณพิมพ์มนต์เจษดามองว่าการเข้ามาช่วยกลุ่มนี้เปราะบางเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าแบงค์ชาติก็อยากให้แบงค์เนี่ยเขาช่วยลูกหนี้กลุ่มที่ไม่ไหวหรือว่ามีความสามารถน้อยหน่อยแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยไม่กระทบกับระบบหรอกค่ะเพราะเหมือนที่เราคุยกันก็คือจริงๆแล้วไม่กระทบกับภาพรวมขนาดนั้นนะคะแต่ว่านะคะถามว่าจะให้แต่ละแบงค์เนี่ยทำสแตนดาร์ดเหมือนกันหมดมาตรฐานเดียวกันก็คงจะเป็นไปได้ยากมันขึ้นอยู่กับโมเดลการทำธุรกิจของแต่ละแบงค์ด้วยค่ะในแง่ของในแง่ของแบงก์ชาติต้องบอกว่าเราควบคุมในแง่ของตัวสภาพคล่องโดยรวมผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับส่วนแบงก์เองเนี่ยเขาจะมีการปรับดอกเบี้ยของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของโมเดลทางธุรกิจของแต่ละแบงก์แล้วก็รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจจะมีเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยยังเราดูในภาพรวมของภาวะการเงินว่ามีการปรับเปลี่ยนไปไหมนะครับถ้าในแง่ของภาวะการเงินปรับเปลี่ยนไปหรืออาจจะยังไงเนี่ยก็เข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงินต่อไป
ดูไม่ค่อยขึงขังเหมือนกับตอนที่ทางสมาคมธนาคารไทยร่อนหนังสือนะคะบอกว่ายังไงก็ตามจะมีการช่วยเหลือทางกลุ่มลูกหนี้แน่นอนนะคะออกมาแบบนี้แล้วดูจะเบาลงยังไงก็ไม่รู้ค่ะก็ถ้าออกมาแบบนี้ก็เหมือนกับที่คุณพิมลพูดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ใจทางการเมืองค่ะเพราะว่าปัจจัยทางจิตวิทยานี่มีสูงนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่ท่านนายกเรียกเนี่ยก็ทุกฝ่ายก็ต่างเรียกว่าทำธุรกิจกันอย่างมีความหวังเราเป็นลูกหนี้กันอย่างมีความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของนักวิชาการก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีมุมมองเชิงบวกในเรื่องของการเมืองอยู่ค่ะการที่ตัวรัฐบาลเองนะครับได้สามารถที่จะไปพูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยจนนำมาสู่การออกนโยบายปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารบางแห่งก็ถือว่าเป็นเสียงที่ตัวรัฐบาลเองยังมีอำนาจหรือว่ายังมีความสามารถที่จะทำให้ธนาคารต่างๆนะครับตัดสินใจที่จะสอดรับตามแนวนโยบายของตัวเองได้ที่จะช่วยเหลือประชาชนในสภาวะวิกฤตนี้เพราะฉะนั้นในเชิงการเมืองเราก็ถือว่ามุมมองเชิงบวกนะครับว่าตัวรัฐบาลยังสามารถบริหารประเทศได้แล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดในมุมของเศรษฐกิจต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้มีอะไรกระทบเลยนะครับตัวที่กระทบแรงกว่าคือเรื่องของการเรื่องนโยบายอสังหาริมทรัพย์ตรงนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจกับการเติบโตของเศรษฐกิจสูงกว่าไอ้ดอกเบี้ยตรงนี้นี่คือมีผลกระทบน้อยมากครับผมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว 0.25% เนี่ยถ้ามาคำนวณจริงๆนะคะเป็นดอกเบี้ยสำหรับพวกเราที่เป็นเงินกู้เนี่ยอย่างเราเนี่ยกู้บ้านเนี่ย1ล้านบาท 0.25 เนี่ย1ปีคือ 2,000 บาทซึ่งถ้าลดให้6เดือนเนี่ยมันก็พันกว่าบาทเท่านั้นเองอะค่ะก็ถึงบอกว่าเมื่อเทียบกับกำไรของกลุ่มแบงค์แล้วมันค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยค่ะเอาละอย่างน้อยเราก็เห็นทิศทางที่ดีพยายามมองในแง่บวกนะครับแทบจะเป็นเรื่องแรกเลยนะที่แบงค์ชาติก็โอเครัฐบาลก็พอจะได้ใจคนอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เริ่มทำไปได้แต่ก็ลึกๆนะในฐานะลูกหนี้ก็อยากจะเห็นทํามากกว่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณปรัชอ่อนครับขอบคุณค่ะมาดูความคืบหน้าของคดีอดีตนักธุรกิจหญิงเมาแล้วขับนะคะที่ไปพบว่ามีคดีค้างอยู่ในศาลระบบว่าเธอเคยประพฤติผิดในลักษณะนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2565แต่เธอปฏิเสธนะคะปรากฏว่าตำรวจไปพบแล้วว่าพนักงานสอบสวนคดีนี้ย้ายไปสังกัดพื้นที่ใหม่คดีก็เลยค้างอยู่ตอนนี้มอบหมายให้ร้อยเวรคนใหม่ทำต่อแล้วค่ะคดีอดีตนักธุรกิจหญิงที่เพิ่งถูกจับขณะเมาแล้วขับแล้วก็ขัดขืนเรื่องการจับกุมนะคะแต่จากนั้นตรวจพบว่ามีคดีครั้งเก่าเป็นคดีเมาแล้วขับอีกหนึ่งคดีเมื่อปี2565ทางพันตำรวจเอกสุรพงษ์พุทธขาวผู้กำกับการสน.ประเวศเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าตรวจสอบคดีความในศาลระบบของสน.ประเวศเรียบร้อยแล้วเป็นเหตุการณ์เมาแล้วขับเมื่อวันที่17สิงหาคม2565ร้อยเวรเจ้าของคดีตอนนั้นสรุปสำนวนคดีเป็นคดีเมาแล้วขับแต่ไม่ได้สั่งฟ้องค่ะไม่ได้ส่งฟ้องเพราะโยกย้ายไปสังกัดใหม่ซะก่อนวันนี้ก็เลยมอบหมายคดีความให้กับทางพนักงานสอบสวนรับผิดชอบต่อนัดหมายส่งฟ้องต่อศาลอาญาพระโขนง10พฤษภาคมนะคะพันตำรวจเอกสุรพงษ์ยังเปิดเผยถึงรายละเอียดในสำนวนคดีนะครับบอกว่าเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธครับอ้างว่ามีการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นทั่วบริเวณภายในรถยนต์แล้วก็ทั่วฝ่ามือเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียป้องกันโควิด-19 นะครับจึงเชื่อว่าเป็นเหตุที่ทำให้ผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายพบ69มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับจากข้อโต้แย้งดังกล่าวพนักงานสอบสวนเนี่ยนำสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ผู้กล่าวหากล่าวอ้างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ยืนยันแล้วก็ได้รวมเข้าไปในสำนวนคดีเรียบร้อยแล้วครับแต่ไม่อาจเปิดเผยได้เพราะจะส่งผลต่อการสู้คดีครับคดีครั้งเก่าก็เดินหน้ากันไปแต่คดีใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ24เมษายนที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดี3ข้อหานะคะคือเมาแล้วขับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นผู้ก่อเหตุสารภาพในข้อหาเมาแล้วขับแต่ปฏิเสธกับอีก2ข้อหานัดหมายพนักงานสอบสวนพร้อมทนายความเข้าให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาวันที่3พฤษภาคมนี้ค่ะเว็บพนันออนไลน์ยังค้นเจอเรื่อยๆนะครับไปจับไปค้นไปยึดเท่าไหร่ก็ไม่หมดวันนี้ DSI ค้น15เป้าหมายทั่วประเทศครับ
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในเครือข่ายได้ถึง13คนแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในกลุ่มนี้กว่า 2,000 ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่ DSI กระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายนะครับหลายจุดทั่วประเทศทั้งในจังหวัดนนทบุรีลพบุรีแล้วก็นครสวรรค์รวม15เป้าหมายครับเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะครับนี่เป็นปฏิบัติการตรวจค้นบ้านของหนึ่งในระดับตัวการครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นบ้านพักหรูอยู่ข้างในพบรถหรูรวม17คันครับมีทรัพย์สินราคาแพงอีกหลายรายการเจ้าหน้าที่ตรวจยึดแล้วก็อายัดไว้ตรวจสอบทั้งหมดนะครับด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดี DSI บอกว่าปฏิบัติการตรวจค้นในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้กระทำผิดเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองครับเข้าไปผ่านแอปโมบายแบงกิ้งแล้วก็ยังพบลักษณะการโฆษณาหรือว่าชักชวนให้คนอื่นมาเล่นการพนันผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันจะทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้เจ้าหน้าที่สืบสวนจนพบพฤติการร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเพื่อเอาทรัพย์สินจัดให้มีการเล่นการพนันทางออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าเครือข่ายรวม6เว็บไซต์ครับมีเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทจากปฏิบัติการตรวจค้น15เป้าหมายเพื่อติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ38หมายจับครับแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญนะครับเป็นระดับนายทุน9คนผลการปฏิบัติการจับกลุ่มจับได้13คนครับที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับส่วนทรัพย์สินที่อายัดได้ทั้งหมดจะส่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบที่มาที่ไปครับเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดกรณีที่จัดให้มีการเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ครับปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้นั้นลามไปหลายจังหวัดนะคะอย่างภาคใต้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดๆเลยที่กระบี่หลังจากที่น้ำประปาแห้งขอดนะคะคือน้ำแหล่งน้ำที่ผลิตน้ำประปาเนี่ยน้ำไม่พอเพราะฉะนั้นเรื่องมาตรการการแบ่งโซนที่จะจ่ายน้ำนะสลับกันวันเว้นวันอะไรก็ตามเนี่ยนะคะจะต้องทำต่อเนื่องไปอีกและจังหวัดตรังค่ะเป็นอีกจังหวัดนึงที่จะต้องไปหาจัดหาน้ำมาให้กับชาวบ้านเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะชาวบ้านอำเภอย่านตาขาวและอำเภอเมืองของจังหวัดตรังนะคะต่างคนต่างนำอุปกรณ์มารอรับน้ำที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต6ตรังเขาตั้งจุดจ่ายน้ำบาดาลมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพบว่ามีประชาชนที่มาเข้าคิวตลอดทั้งวันนะคะบางช่วงเนี่ยเครื่องผลิตน้ำก็ผลิตไม่ทันเหมือนกันต้องใช้เวลาที่จะมารองน้ำเนี่ยนานเหมือนกันชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่ามั่นใจในคุณภาพน้ำของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลว่าสะอาดนำไปดื่มได้หุงข้าวได้ทำอาหารได้ที่สำคัญตรงนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะคะเพราะถ้าเกิดว่าต้องไปควานหาหรือไปซื้อน้ำเองเนี่ยปรากฏว่าภาระที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือตกถังละ10ถึง12บาททีเดียวนะคะนอกจากนี้ครับทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต6ตรังซึ่งรับผิดชอบ8จังหวัดภาคใต้มีการขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับแล้วก็ผลิตน้ำประมาณ30จุดครับพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรขุดเจาะแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ที่หาน้ำยากนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับอีกจุดหนึ่งครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เจอภัยแล้งนายธนาวุฒิถาวรพรามนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนบอกว่าหลายปีมานี้ครับสถานการณ์แล้งนั้นรุนแรงต้องจัดสรรน้ำใช้หลายส่วนทั้งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรเพราะเขตเทศบาลเมืองปากพูนมีทั้งหมด 16,000 ครัวเรือนครับแต่ว่ามีน้ำประปาใช้เพียง 7,000 ครัวเรือนส่วนอีกประมาณ 9,000 ครัวเรือนนั้นยังขาดแคลนน้ำประปาครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาภัยแล้งทุกปีโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับก็ทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอแหล่งน้ำดิบที่อยู่ผิวดินนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องแบ่งไปเพื่อใช้การเกษตรส่วนหนึ่งก็มาใช้อุปโภคบริโภคนะครับสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดกระบี่นะคะหลังจากที่มีปฏิบัติการฝนหลวงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวน20เที่ยวบินแต่ปริมาณน้ำที่ได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ประกาศขยายเวลาแบ่งโซนจ่ายน้ำออกไป7วันค่ะ
นายสินชัยพึ่งตำบลผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้บอกว่าปฏิบัติการฝนหลวงระหว่างวันที่23ถึง29เมษายนที่ผ่านมาได้ใช้เครื่องบินจำนวน5ลำบินขึ้นไปรวม20เที่ยวใช้สารเคมีจำนวน21ตันนะคะทำให้มีฝนตกเป็นระยะเวลา6วันครอบคลุมพื้นที่รวม6จังหวัดวัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.11 ถึง 56.08 มิลลิเมตรค่ะวันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าหลายคนคงสัมผัสได้กับเปลวแดดที่แผดเผานะครับโดยเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่น่าจะพีคแล้วนะครับของกรุงเทพบางช่วงอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสครับช่วงที่ร้อนจัดๆเลยก็คือตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3นะครับคุณอัฟนันอับดุลเลาะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวิธีคลายร้อนของคนกรุงเทพครับเสียงนี้คือสัญลักษณ์เฉพาะตัวที่เมื่อลูกค้าประจำได้ยินก็รู้ได้ทันทีว่ารถไอศกรีมเจ้าประจำมาถึงแล้วเอาช็อกโกแลตค่ะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก่อคิวซื้อไอศกรีมก่อนนั่งกินบนทางเท้าริมถนนท่ามกลางอากาศร้อนจัดเกือบทุกจุดที่แม่ค้าคนนี้จอดลูกค้าจะกรูเข้าหาทันทีทั้งริมถนนหน่วยงานราชการหรือแม้แต่ในชุมชนตอนเหลืออยู่ในถังก็ประมาณไม่เกิน20ถ้วยก็หมดครับเราติดตามแม่ค้าขายไอศกรีมครับจากซอยวิภาวดี60มาจนถึงชุมชนโรงสูบเกือบ1ชั่วโมงครับลูกค้ามากกว่า30คนที่น่าสนใจก็คือลูกค้าแต่ละคนซื้อมากกว่า1ชิ้นครับนี่เป็นพฤติกรรมที่ในช่วงหน้าร้อนและหลายคนบอกว่านี่คือวิธีคลายร้อนในวันที่อุณหภูมิสูงเกือบ44องศาเซลเซียสครับสุธิดาแม่ค้าขายไอศกรีมบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำช่วงหน้าร้อนคนกินไอศกรีมมากขึ้นโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เยอะค่ะแบบหมายถึงว่าคนอาจจะลูกค้าเก่าแต่ว่าพอหน้าร้อนซื้อจากเดิมซื้อหนึ่งก็ซื้อสองค่ะมีหลายเจ้าเหรอคะหน้าเดิมๆแต่บางทียืนกินตรงนั้นหมดแล้วก็เพื่อนก็จะซื้อหมดก็เดินกลับมาซื้อใหม่อีกรอบนึงก็เมื่อกี้ก็2อันก็หลายคนอยู่นะจ๊ะตรงนั้นน่ะจ๊ะคนละ2อันใช่ก็เก้าเยอะอยู่ดีนะคนละ2อันพอร้อนจัดชาวบ้านในชุมชนโรงสูบเขตจตุจักรต้องลากสายยางฉีดน้ำลงพื้นเชื่อว่าจะช่วยลดไอความร้อนจากพื้นได้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในชุมชนแห่งนี้จับกลุ่มออกมานั่งกันหน้าบ้านไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิภายในบ้านได้เพราะบ้านส่วนใหญ่หลังคาเป็นสังกะสียิ่งรู้สึกร้อนกว่าปกติได้ก็ฉีดน้ำอย่างเดียวนี่แหละเหรอครับมันเป็นสังกะสีด้วยเนาะเป็นสังกะสีเลยนี่แหละทารกอายุ4วันต้องนอนบนตักตลอดเวลาเพราะบ้านที่มีเพดานต่ำทำให้ที่นอนรู้สึกได้ถึงความร้อนวางไม่ได้เลยวางไม่ได้เลยเหรอครับวางเป็นลมมันร้อนอ่ะแล้วมันไอ้นี่ร้อนโทษนะครับผมขอจัดเป็นไอ้โพรงน้ำด้วยอันนี้ยังร้อนอยู่เลยเบาะยังร้อนเลยอ่ะใช่เบาะก็ร้อนแม้จะใช้สปริงเกอร์ฉีดน้ำบนหลังคาตลอดเวลาแต่จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทุกวันวิธีนี้ก็แทบไม่ได้ช่วยให้เย็นขึ้นกรมควบคุมโรคเตือนผู้ที่มีความเสี่ยงโรคฮีทสโตรกโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆรวมทั้งเด็กให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุดของวันคือช่วง 11:00 น.ถึง 15:00 น.โดยดื่มน้ำให้เพียงพอสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีมีสีอ่อนผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งควรพักในที่ร่มขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าไทยจะเจอกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดไปจนถึง2พฤษภาคมนี้อัฟนันอับดุลลอฮ์ไทย PBS รายงานนายสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ยังคงพยายามที่จะยื่นหลักฐานต่อปปงเพื่อให้เอาผิดพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรวมไปถึงภรรยานะคะโดยวันนี้ไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยว่าหลักฐานที่มาเพิ่มเนี่ยค่ะอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมขอย้ายสัญชาติหรือการเตรียมย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือไม่ค่ะ
นี่เป็นภาพถ่ายบ้านในประเทศอังกฤษนะคะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดอ้างว่านี่เป็นหลักฐานที่มายื่นกับเลขาธิการปปง.โดยมีนายสุทธิศักดิ์สุมนรองโฆษกปปง.ที่เป็นผู้รับแทนคือบอกว่าหลักฐานนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่ไปเชื่อมโยงกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภรรยากับเว็บพนันและ18ธุรกิจที่ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ที่สน.เตาปูนมาให้เจ้าหน้าที่ปปง.ตรวจสอบนะคะนอกจากนี้ยังมีหลักฐานธุรกรรมทางการเงินของภรรยาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ที่เชื่อมโยงกับนายตำรวจ2คนคือดาบยาวและรองฟางที่นายสิทธาอ้างว่ามีหลักฐานการโอนเงินให้กันทุกเดือนรวมไปถึงสารวัตรคนสนิทเป็นตำรวจหญิงที่พบว่ามีการทำธุรกิจร่วมกันหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นรีสอร์ทในพื้นที่เขาใหญ่ตลาดนัดกลางคืนย่านลาดปลาเค้ารวมไปถึงประเด็นร่วมกันไปทำบุญหลายต่อหลายครั้งนะคะนายสิทธาให้เหตุผลครับว่าการยื่นเอกสารปปง.นั้นเพื่อให้ตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินผู้ถูกกล่าวหานะครับเพราะกลัวว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินครับนอกจากนี้ยังอ้างข้อมูลนะครับว่าพบข้อมูลว่าภรรยาของผบ.ตร.พยายามที่จะขอสัญชาติอังกฤษครับจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการหลบหนีหรือไม่ครับคือตอนนี้คดีไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วก็ทราบมาว่าอย่างที่มีสายแจ้งมานะครับว่าตอนนี้มีการไปปรึกษานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทางลอนดอนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณสมบัติแบบเขาเนี่ยสามารถที่จะขอสัญชาติได้ไหมนะครับผมก็เลยไปพลิกรายละเอียดดูเนี่ยว่าถ้าขอสัญชาติเนี่ยเราก็ต้องขอแบบเริ่มจากวีซ่านักลงทุนก่อนนะครับก็ใช้เงินประมาณ10ล้านปอนด์นะครับ10ล้านปอนด์ก็ประมาณ460ล้านบาทไทยนะครับแล้วก็จะต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษแต่ก็ทราบว่ามาดามกุ๊กไก่ในไม่ได้ภาษาต้องใช้เวลานานมันคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการขอสัญชาติอังกฤษมีบางคนเนี่ยอยู่มา18ปีแล้วเพิ่งจะได้ประเด็นบ้าน2หลังที่ประเทศอังกฤษของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นั้นนายสิทธาบอกว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และภรรยาเนี่ยไม่ได้แจ้งข้อมูลกับปปช.นะครับซึ่งปปช.มีมติแล้วว่าการยื่นข้อมูลแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จงใจยื่นข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จจากนี้จะทวงถามความคืบหน้ากับปปช.ครับว่ามีการแจ้งข้อหากับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วหรือไม่ครับขณะที่ผลการสอบสวนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เรื่องปมความขัดแย้งทางพลตำรวจเอกวินัยทองสองหนึ่งในคณะกรรมการก็เปิดเผยนะคะว่าได้เรียกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์มาชี้แจงแล้วแล้วก็เรียกพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบแต่ตอนนี้ผลสอบยังไม่เสร็จหากได้ผลสรุปการสอบสวนก็จะแถลงความคืบหน้าเชื่อว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าค่ะไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยกันหน่อยนะครับช่วงนี้ใกล้วันเปิดเทอมแล้วดูความพร้อมของผู้ปกครองเงินในกระเป๋าก็เรื่องนึงแต่เรื่องของลูกๆพวกเขาจะทำยังไงครับผู้ปกครองในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับนำชุดนักเรียนกระเป๋านักเรียนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับเอามาให้ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าในเขตเทศบาลเบตงช่วยซ่อมแซมนะครับเพื่อเตรียมให้ลูกๆใช้ในช่วงเปิดเทอมในสัปดาห์หน้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแทนการซื้อชุดนักเรียนใหม่ครับซึ่งมีราคาแพงนะครับเฉลี่ยชุดละ200ถึง300บาทช่างตัดเย็บเนี่ยบอกว่าช่วงนี้มีพ่อแม่นำชุดนักเรียนมาให้แก้ทรงครับเอามาปักชื่อใหม่ซึ่งจะคิดค่าบริการตัวละ20ถึง100บาทนะครับขึ้นอยู่กับความยากง่ายนอกจากชุดนักเรียนแล้วผู้ปกครองบางคนก็นำกระเป๋านักเรียนเก่าเอามาซ่อมแซมด้วยเพื่อให้ใช้งานต่อไปได้ครับทำให้ช่วงนี้มีรายได้เฉลี่ยวันละ 1,000 ถึง 1,500 บาทเพิ่มจากช่วงปกตินะครับที่มีรายได้แค่วันละ500ถึง800บาทเท่านั้นครับส่วนมากสูตรขาดอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนเป็นผ้ายีนหนาๆให้ไงทีนี้ทนปึ๊กเลยนะประมาณอย่างเงี้ยแหละถ้ากระเป๋าขัดขาดนี่ซิปแตกที่ไรมาได้เลยช่างนี่เก่งมากนะเปลี่ยนซิปเปลี่ยนหัวซิปก็ได้เปลี่ยนทั้งตัวซิปก็ได้เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ช่างทำให้ได้ตามที่ผู้ปกครองฝันหลายคนก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะอย่างที่พิษณุโลกมีผู้ปกครองบางส่วนที่นำชุดนักเรียนรองเท้ากระเป๋านักเรียนไปให้ช่างเนี่ยซ่อมแซมที่มีขาดมีแหว่งไปนะคะส่วนใหญ่บอกว่าต้องการลดค่าใช้จ่ายเพราะว่ายังจำเป็นต้องจ่ายค่าเทอมอีกนะคะอะไรที่พอซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อนค่ะมันขาดจนเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วตรงนู้นก็ขาดตรงนี้ก็ขาดบอกว่าทำไมไม่ซื้อใหม่บอกว่าเด็กมันเขาคงฝึกมางั้นนะเนาะบอกว่าเด็กมันบอกว่าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเอา
ใช่เด็กที่อย่างนี้เด็กนี้น้อยคนนะน้อยคนมากบอกหนูทำไมไม่ซื้อใหม่ลูกไม่อะอยากใช้อย่างนี้ไปก่อนช่วยแม่การสำรวจร้านขายชุดนักเรียนที่ย่านประชาสงเคราะห์นะครับมีผู้ปกครองทยอยมาเลือกซื้อครับคนขายบอกว่ายอดขายปีนี้ลดลงนะครับส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียนเริ่มบังคับให้นักเรียนเนี่ยซื้อชุดจากทางโรงเรียนโดยตรงครับถ้าเป็นโรงเรียนในสังกัดกทม.ก็จะได้รับการสนับสนุนชุดนักเรียนนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองผู้ปกครองเล่าว่าอย่างน้อยก็ต้องซื้อชุดนักเรียนอย่างน้อย3ชุดครับมีชุดพละชุดไทยแล้วก็ยังไม่รวมถึงอุปกรณ์การเรียนอื่นๆนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่เปลี่ยนระดับชั้นค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นครับก็ชุดเข้าใหม่อ่ะของผมเป็นเด็กอนุบาลเข้าใหม่ก็น่าจะประมาณเกือบ 5,000 อ่ะมั้งทั้งชุดทั้งกระเป๋าทั้งรองเท้าทั้งชุดนู่นชุดนี่ค่าจิบาดาครับแต่พอดีทางโรงเรียนเขาบอกว่าถ้ามาซื้อชุดนี้คือเขาไม่ต้องถูกระเบียบครับเป็นชุดที่ถูกระเบียบถ้าซื้อห้างซื้ออะไรก็ต้องมีจีบมีนู่นมีนี่มีนั่นมีปากมีอะไรมันก็ไม่ถูกระเบียบเขาสำหรับผู้ปกครองอยากให้เขาควบคุมเรื่องของราคาชุดนักเรียนยังไงบ้างไหมคะถามว่าควบคุมก็คงเป็นไปได้ยากนะเขามานี้เขาขายราคานี้เราก็ต้องซื้อราคานี้แหละก็มีหน้าที่เราต้องเตรียมตังค์มาให้พอแค่นั้นเองลงไหมคะชุดนักเรียนไม่ลดมันก็ต้องแบบใส่3วันใช่ไหมแล้วก็พละลูกเสือมันก็ต้องมี3ชุดน่ะจะไปน้อยลงมันไม่ได้หรอกแล้วเราจะมารีดอะไรบ่อยๆใช่ไหมอาทิตย์นึงก็ซักรีดไปเลยทีเดียวเลยแม่ค่ะแล้วที่นี้มันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆพวกอุปกรณ์รองเท้าถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องซื้อก็ต้องซื้อแต่ก็มีอยู่แล้วเพราะว่าซื้อเอาไว้แล้วเปิดเทอมที่หนึ่งหนูถามนิดนึงค่ะเตรียมเงินไปสักเท่าไหร่อะคะก็ประมาณ 20,000 พอไหมคะก็คงพอแหละมันไม่ได้ซื้ออะไรมากหนังสือก็ซื้อไปแล้ว 2,000ทางกรมการค้าภายในก็มีการกำชับทางผู้ประกอบการนะคะบอกว่าขอดูแลราคาสินค้าชุดนักเรียนกับอุปกรณ์การเรียนรวมไปถึงเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ให้ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเปิดเทอมค่ะก็ถือว่าจะเป็นการช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับและภายใต้โครงการพาณิชย์สั่งลดราคา2024นะครับ Back to School เนี่ยนะครับก็เราคาดว่านะครับจะสามารถลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับในห่วงเวลานี้นะครับก็ฝากถึงทางพี่น้องผู้ปกครองทั้งหลายแหล่นะครับสามารถติดตามนะครับโครงการดีๆนะครับพาณิชย์สั่งลุยลดราคา Back to School 2024ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับนักข่าวก็ถามนะครับปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยทำให้ราคาสินค้าต่างๆสูงขึ้นหรือไม่ทางอธิบดีก็บอกว่าตอนนี้ยังติดตามราคาสินค้าอยู่ตลอดครับแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการตรึงราคาสินค้าครับเปิดเทอมก็ถือว่าค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วเรื่องของการที่จะไปเป็นหนี้ด้วยนะคะที่มีคำเตือนออกมาว่าให้ระมัดระวังนะคะสำหรับคนที่ใช้สินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซผิดวัตถุประสงค์เรื่องนี้จะทำให้มีความเสี่ยงถูกหลอกได้รับความเสียหายแล้วก็มีการกำชับไปยังผู้ประกอบการนะคะว่าต้องให้ข้อมูลความเสี่ยงอย่างครบถ้วนค่ะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนหนึ่งตั้งเป็นกลุ่มรับแลกเปลี่ยนเครดิตติดสินเชื่อส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้เป็นเงินสดค่ะผู้ว่าจ้างก็จะมีการตั้งกระทู้หาผู้รับจ้างให้จ่ายค่าไฟและบัตรเครดิตแทนตัวเองมีการจ่ายโอนเงินให้กับคนรับจ้างในอัตราที่ถูกลงร้อยละ 10-25 ของยอดหนี้จริงนะคะส่วนทางผู้รับจ้างก็จะใช้วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลของตัวเองไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคในอัตราเต็มจำนวนเพื่อรับเงินสดไปเสริมสภาพคล่องส่วนตัวทันทีแล้วก็รับภาระผ่อนจ่ายหนี้ส่วนต่างบินใช้จ่ายพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ25ต่อปีบนแพลตฟอร์มต่อไปค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าธุรกรรมแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ใช้เป็นช่องทางนำสินเชื่อส่วนบุคคลไปชำระค่าสาธารณูปโภคบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไม่ได้ผิดหลักเกณฑ์กำกับดูแลของแบงก์ชาติแต่คนที่ว่าจ้างคนที่รับจ้างอาจจะต้องรับความเสี่ยงเองนะคะถ้าเกิดว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรืออาจจะเป็นมิจฉาชีพมาหลอกลวงส่งผลให้เจ้าของบินที่หลงเชื่อว่าจ่ายเงินสดไปแล้วแต่มิจฉาชีพไปยกเลิกการชำระเงินอาจจะถูกตัดน้ำตัดไฟก็เป็นไปได้ค่ะหรือว่าในแง่ของลูกหนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่รับเงินจากเจ้าของบินก็ได้นะฮะในแง่ของการ
ดูแลตรงนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับทางลูกหนี้ทราบนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการช่วยก็คือเข้าไปดูว่าเรื่องนี้ก็อาจจะกระทบกับเรื่องวินัยทางการเงินเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมตรงนี้เองเนี่ยรวมถึงเรื่องของภาระดอกเบี้ยต่างๆตรงนี้เนี่ยอยากให้มีความชัดเจนแล้วก็บอกให้กับลูกหนี้รู้เพราะว่าจริงๆลูกหนี้ที่ทำแบบนี้ไปเนี่ยเขาเสียดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นการเรื่องของก็กลับมาเรื่องเดิมที่เรามีความกังวลเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัวนะครับเรื่องของหนี้ครัวเรือนครับมีพฤติกรรมการใช้วงเงินสินเชื่อไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์แพร่หลายมากขึ้นนะคะทำให้ผู้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยเริ่มตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีสินเชื่อว่าไปตรงกับชื่อเจ้าของบินจ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือไม่ถ้าระบบสุ่มตรวจพบก็อาจจะถูกระงับสินเชื่อหรือไม่ได้รับการพิจารณาขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมค่ะจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปยิงปะทะจับกลุ่มนะครับทั้งพระและคารวาสที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่าภูเขียวที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็เจอว่าหนึ่งในคณะที่เข้าไปนั้นเป็นถึงรองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยอ้างว่าไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์นะครับเข้าไปวิปัสสนาและภาพที่เห็นนั้นเป็นการตัดต่อคดีนี้อธิบดีกรมอุทยานบอกว่าต้องทำอย่างรัดกุมครับจะมีการเก็บหลักฐานจำลองเหตุการณ์ทำเหมือนกับคดีล่าเสือดำครับการจำลองสถานการณ์จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าจะคล้ายกับคดีล่าเสือดำและสัตว์ป่าอื่นๆในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแสดงตำแหน่งของวัตถุพยานและบุคคลทั้ง9คนครับว่าใครอยู่จุดไหนทำอะไรกันบ้างในตอนที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเข้าไปพบเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะครับส่วนประเด็นที่ว่าหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นพระสงฆ์ระดับรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิอ้างว่าเดินทางเข้าป่าเพื่อไปศึกษาธรรมชาติแล้วก็วิปัสสนาทางอธิบดีกรมอุทยานบอกว่าต้องสู้กันด้วยพยานหลักฐานครับซึ่งชุดพญาเสือกำลังจะทำงานอย่างละเอียดเป็นการร่วมกันทำไหมมีการสนับสนุนการทำผิดไหมใครที่เกี่ยวข้องใครที่ปฏิเสธแล้วปฏิเสธเนี่ยเขาจะมองสถานการณ์เป็นรูปแบบไหนมันจะได้เอามาหักล้างกันซึ่งมันก็มีหลักฐานหลายอย่างนะมีก็การเจตนาในการไปพัฒนาทำไมแต่งชุดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างที่เราหักล้างถ้าตอนนี้เรารวบรวมหลักฐานให้ทุกอย่างเนี่ยมันรัดกุมแล้วก็แน่นซึ่งตอนที่คุยกับพนักงานสอบสวนตลอดแล้วก็จะมีขยายผลมากกว่านี้ด้วยว่าจะปิดเป็นความลับก่อนส่วนซากกระดูกสัตว์เขาแล้วก็ชิ้นเนื้อของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะส่งให้ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานนำไปแยกแยะหา DNA นะครับเพื่อหาชนิดสัตว์แล้วก็ช่วงเวลาที่ถูกล่าและการชำแหละแต่หลักฐานที่มีในเบื้องต้นทางอธิบดีกรมอุทยานค่อนข้างมั่นใจครับว่าสามารถเอาผิดได้ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณอรณิตเพชรวงศิริค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนซึ่งตรงกับวันที่30เมษายน2567สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนกรุงสต็อกโฮล์มในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสวีเดน
ดังที่ฝ่าพระบาทได้ประจักษ์จากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในหลายโอกาสประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรภาพอันแนบแน่นและส่งคุณค่าระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองฝ่ายสายสัมพันธ์ดังกล่าวนับเป็นรากฐานที่เข้มแข็งซึ่งอำนวยให้เกิดความร่วมมือหลากหลายด้านที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งแวดล้อมทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหภาพยุโรปขอฝากพระบาทมั่นพระทัยได้ว่าความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างกันจะดำเนินก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:57 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพเวลา 10:38 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์คุณพุ่มเจนเซนเป็นพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณพุ่มเจนเซนณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่30เมษายน2548ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มเจนเซนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมีพระดำริก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีด้วยทรงตระหนักว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงพระราชทานทุนของมูลนิธิเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศหลังจากทรงบำเพ็ญพระกุศลณพระอุโบสถแล้วทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอธิคุณพุ่มเจนเซนณอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2566เวลา 14:00 น.ณศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอารันบุญยชัยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2566เข้ารับถ้วยรางวัลเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2566จำนวน10คนได้แก่ผู้แทนนายกุลวุฒิ
ธวิทิตสารแบดมินตันนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นเรืออากาศตรีหญิงผานิพักวงพัฒนกิจเทควันโดนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนายวีรพลวิชุมายกน้ำหนักนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นผู้แทนนางสาวพิชามนโอภาสนิพัฒน์แบดมินตันนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นผู้แทนนายสมเกียรติจันทราจักรยานยนต์นักกีฬาอาชีพชายดีเด่นผู้แทนนางสาวอาทยาธิติกุลนักแข่งขันกีฬากอล์ฟนักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่นนายณัฐวุฒิสิมมาหรือเพชรจักรจันทร์ช่อ5พยัคฆ์นักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนางสาวจันจิราภารุไนหรือกระเกตพอเมืองเพชรนักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นผู้แทนนายพงศกรแปยอวีลแชร์เรซซิ่งนักกีฬาคนพิการชายดีเด่นนางสาวสายสุนีจะนะวีลแชร์เรซซิ่งนักกีฬาพิการดีเด่นหญิงการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่16ธันวาคมของทุกปีณลานพลาซ่าราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเวลา10นาฬิกาณธรรมเนียบองคมนตรีเขตพระนครพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจากกระทรวงมหาดไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนจากจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยอันเป็นการดำเนินงานตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงสืบสารรักษาและต่อยอดในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกในการนี้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมพิธีนอกจากนี้ในปี2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยดำเนินโครงการเทศนาธรรม4ภาคทั่วไทยรวมจำนวน4ครั้งเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดงานไปแล้ว3ครั้งส่วนในครั้งที่4จะจัดขึ้นในวันที่18กรกฎาคม2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนพัฒนาใหม่เขตคลองเตยที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาใหม่เขตคลองเตยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากันสูตรองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนพัฒนาใหม่เขตคลองเตยจำนวน47ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบอัคคีภัยให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่26เมษายน2567เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนพัฒนาใหม่ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน22หลังและเสียหายบางส่วนจำนวน10หลังพื้นที่ความเสียหายโดยรวมประมาณ244ตารางวามีผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน47ครัวเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เบื้องต้นได้ทำการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยณที่ทำการชุมชนพัฒนาใหม่โดยสำนักงานเขตคลองเตยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆต่อไปนอกจากนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมลงพื้นที่เพื่อดูความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทชนินบุญสนอง10ตำรวจโทสันดุสิตสมกำลัง10ตำรวจโทณัฐพัฒน์ทิศพรมทอง10ตำรวจโทพีรทัศน์เข็มเพชรเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงบริเวณฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ33บ้านกัวลอศิลาหมู่ที่10หมู่ที่7ตำบลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29เมษายน2567ขณะนี้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรที่หอประชุมโรงเรียนบ้านขุมเงินอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรนายเตชพลทิตยารักษ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 42,810 กิโลกรัมแก่เกษตรกรและราษฎรใน8หมู่บ้านตำบลขุมเงินอำเภอเมืองยโสธรจำนวน284คนหลังจากประสบอุทกภัยในปี2566มีพื้นที่นาได้รับความเสียหาย 2,854 ไร่โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริหลังจากมีพระราชดำรัสให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันชัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบด้วยว่าโดยพุทธโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโธพระธรรมอันเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำซ้ำต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันชัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1พฤษภาคม2567เวลา8นาฬิกาถึงวันที่7พฤษภาคม2567เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพิมพิมลและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอรณิตค่ะขอบคุณครับ
ท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนัดหมายนะครับในการมอบนโยบายให้กับข้าราชการสปก.ทุกจังหวัดครับประเด็นสำคัญก็คือการเข้มงวดในการตรวจสอบสิทธิ์ในการถือครองที่ดินสปก.นะครับต้องมีเส้นแบ่งระหว่างเกษตรกรแล้วก็นายทุนและที่สำคัญเตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบที่ดินเฉพาะกรณีของที่จังหวัดภูเก็ตและกาญจนบุรีครับการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.จังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ให้ผู้ถือครองโดยมิชอบด้านนายธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำหลักฐานเป็นใบบันทึกการให้ถ้อยคำนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่สปก.โคราช9คนซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.ครับเพราะจากการตรวจสอบพบการออกเอกสารสปก.เข้าข่ายมิชอบนะครับออกให้กับผู้ถือครองที่ไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงมากกว่าแปลงที่กำลังพิพาทอยู่กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในบ้านหิวปลากั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับโคราชก่อนนะครับผมต้องยอมรับหนึ่งว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยผมไม่ได้พบที่บ้านหิวปลากั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่เดียวนะครับตอนนี้ผมไปเจออีก5ที่ครับแล้วก็มีการดำเนินคดีกับชุดนี้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วส่วนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยเรามีสำนักแผนที่มีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเนี่ยตอนนี้มีเรื่องอีกประมาณ 3,000 กว่าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะส่งมอบให้กับคณะทำงานชุดนี้ครับแล้วก็ดำเนินการต่อไปครับในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะประชุมมอบนโยบายกับสปก.ทั้ง72จังหวัดนะคะจะแจ้งการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินสปก.โดยมิชอบโดยมีนายธนดลเป็นประธานที่น่าสนใจก็คือที่ปรึกษาคณะนี้มีนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นายทักษิณแก้ว3ดวงนายเอกภาพพลซื่ออดีตนายกอบจ101และนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ทั้งหมดนายธนดลนั้นบอกว่าเป็นพี่ชายพร้อมลุยงานตรวจนายทุนผมมีพี่ชายผมครับท่านมงคลกิจสุขสินธารนนท์มีพี่ชายผมอีกคนหนึ่งคือท่านอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์แล้วก็มีพี่ชายสุดที่รักของผมก็คือท่านทักษิณแก้วสามดวงทั้ง3ท่านเนี่ยสามารถไปค้นประวัติในทาง Google นะครับว่าพี่ๆเขากลัวใครบ้างนะครับที่มีคณะทำงานอย่างนี้ครับก็เพื่อจะมาเป็นคำถามตามที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามผมนี่แหละครับมันเป็นคำตอบอยู่แล้วครับหลังการตรวจสอบที่สปก.โคราชเสร็จนะครับคณะทำงานชุดนี้เตรียมลุยจังหวัดภูเก็ตและกาญจนบุรีครับที่นายธนดลบอกว่าพบนายทุนครอบครองที่สปก.ตั้งแต่500ถึง 10,000 ไร่ครับข่าวกีฬาช่วงนี้พบกับคุณวิริยะตันุกุลกิจนะคะไปดูปัจจัยที่จะทำให้ทีมไต้ฝุ่นไทยมีโอกาสลุ้นตั๋วโอลิมปิกค่ะสวัสดีครับปัจจัยสำคัญที่จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของทีมไต้ฝุ่นของไทยในการลุ้นตั๋วโควต้าโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสนะครับก็อยู่ที่ค่าเฉลี่ยของนักวิ่งทั้ง4คนที่ตอนนี้อยู่ในระดับ10วินาทีต้นๆครับทีมไต้ฝุ่น4คูณ100เมตรชายทีมชาติไทยครับตอนนี้เดินทางเข้าสู่ประเทศบาฮามัสเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมลงแข่งขันวิ่งผัดชิงแชมป์โลก 4-5 พฤษภาคมนี้เพื่อลุ้นชิงโควต้าโอลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศส32ทีมที่เข้าแข่งขันวิ่งผลัดชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะครับทีมไต้ฝุ่นไทยของเรามีค่าเฉลี่ยอายุน้อยเป็นอันดับต้นๆโอลิมปิกครั้งนี้เขาจะเอา16ทีมไปแข่งขันครับซึ่งมาจากการคัดเลือกที่บาฮามัสรอบแรกจะแบ่งเป็น4ฮีททีละ8ทีมอันดับ1และอันดับ2ในแต่ละฮีทนะครับไปโอลิมปิกทันทีครับ
ส่วนอีก24ทีมจะต้องมาแข่งขันกันอีกรอบเพื่อที่จะหา6ทีมสุดท้ายแล้วก็อีก2โควต้าที่เหลือเขาจะวัดจากสถิติในการแข่งขันอื่นๆนะครับซึ่งโอลิมปิกเกมที่ทีมวิ่ง 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยเคยไปแข่งขันรอบสุดท้ายย้อนไปนู่นครับ16ปีที่แล้วในปี2008ที่ประเทศจีนในยุคของนาวาโทสิทธิชัยสุวรรณนภทีปนะครับซึ่งในมุมมองของรมกลรุ่นพี่ก็ยอมรับว่าทีมไทยชุดนี้มีค่าเฉลี่ยความเร็วต่อคนนะครับอยู่ที่ 10.2 ถึง 10.3 วินาทีครับซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากๆที่สำคัญอยู่ในเรื่องของการรับส่งไม้ที่จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ทีมชุดนี้ประสบความสำเร็จไปแข่งขันโอลิมปิกเกมครับมองแล้วเด็กทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจอยู่แล้วและอายุยังน้อยสถิติที่มันทำได้แต่ละคนตอนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันผมมองว่าเขามีความตั้งใจและเขารู้ว่าการไปโอลิมปิกสักครั้งในชีวิตเนี่ยหรือบางคนอาจจะไปหลายครั้งก็ได้เพราะอายุยังน้อยผมว่างวดนี้เขาทำได้และน่าจะได้ไปครับสตาฟโค้ชเนี่ยเขาก็ต้องไปดูเรื่องการรับส่งไม้ส่วนเด็กๆเองเนี่ยผมมองแล้วตอนนี้แต่ละคนเนี่ยเพอร์ซีนอลเบสเขาเนี่ยแต่ละคนทำเวลาได้ดีมากอย่างเจ้าบิลเนี่ยเนี่ย 10.08 อะไรอย่างเงี้ยเจ้าต้าเนี่ย 10.1 เนี่ยไม่ธรรมดาซึ่งยุคผมเองก็ทำไม่ได้แน่นอนฉะนั้นเมื่อสถิติแต่ละคนมันดีก็ไปดูเทคนิคการรับส่งไม้ของผู้ฝึกสอนว่าเขาจะละเอียดเหมือนทุกๆครั้งที่เขาผ่านมาไหมแต่ประสบการณ์สูงนะ 40-50 ปีผมว่าทั้งสตาฟโค้ชรวมกับนักกีฬาผมว่าทำได้นอกจากนี้นะครับทางผู้พันสิทธิชัยเนี่ยก็กำชับรุ่นน้องให้พยายามควบคุมสมาธิและก็เปลี่ยนความกดดันที่ต้องเจอให้เป็นความท้าทายที่อยากจะทำสถิติของตัวเองให้ดีกว่าเดิมโดยไม่ต้องกังวลกับคู่แข่งครับซึ่งจากการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาของทีมผลัด 4x100 เมตรทำสถิติอยู่ที่ 38.85 วินาทีซึ่งยังไม่ใช่เวลาที่พอใจที่สุดของทีมชุดนี้นะครับส่วนสถิติที่ดีสุดของทีมชุดนี้ของเรานะครับอยู่ที่ 38.55 วินาทีซึ่งก็เป็นสถิติประเทศไทยพร้อมคว้าแชมป์เอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วด้วยครับไปดูเรื่องของมวยไทยนะครับเมื่อชาติซ้ายนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมร่วมกันผลักดันมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ร่วมกับรัฐบาลครับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยจะประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567นะครับมีชาติซ้ายนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมเป็นประธานวาระในการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการแจ้งกิจกรรมต่างๆของสมาคมครับทั้งจัดการแข่งขันอบรมให้รู้เข้าทันสารต้องห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์นักมวยเก่านะครับพร้อมกิจกรรมต่างประเทศเป็นต้นและหลังจากจบการประชุมนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพเผยว่าสมาคมพร้อมจะร่วมผลักดันมวยไทยกับรัฐบาลตามโครงการขับเคลื่อนมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกอย่างเต็มที่ครับก็มีผู้ประชุมทั้งหมดถึง3คิดว่าจะทำอะไรที่ว่ามันดีทางสมาคมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็บุคลากรของเราพร้อมทุกอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยเนี่ยดังไปทั่วโลกคนจะรู้เลยว่ามวยไทยก็คือประเทศไทยนี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยพอรัฐบาลทำแบบนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็ผมรู้สึกขอบคุณทางรัฐบาลไทยเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับปัจจุบันแม้ว่าสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยจะยังไม่ได้เข้าโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์กับรัฐบาลนะครับแต่สิ่งที่ทำอยู่ก็ถือว่ามีส่วนในการพัฒนาและก็ผลักดันมวยไทยสู่ตลาดโลกอยู่แล้วครับคราวนี้มาดูเรื่องแปลกๆหน่อยครับสหพันธ์ฟุตบอลของตุรกีนะครับเริ่มมีการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการล็อกผลการแข่งขันในเกมระดับดิวิชั่น3เป็นเกมคู่ระหว่างอังกราสปอร์นะครับพบกับเบลดีเยสปอร์ผลเนี่ยออกมาเสมอกัน 0-0 ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผลแบบนี้ทำให้อังการ่าเนี่ยได้เลื่อนเพย์ออฟแล้วก็ยังมีลุ้นเลื่อนชั้นส่วนเรดิเอเยสปอร์นะครับก็รอดพ้นจากการตกชั้นวินวินทั้ง2ฝ่ายครับแต่เกมมันน่าสงสัยตรงนี้ครับคือทั้ง2ทีมจงใจเล่นเพื่อผลเสมอนะครับเพราะทั้ง2ทีมไม่มีโอกาสยิงประตูแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับไม่ยิงไม่บุกนะครับมีปะทะพอเป็นพิธีครับและที่สำคัญก็ไม่มีใบเหลืองใบแดงและทั้งเกมมีเตะมุมนะครับเพียง2ครั้งเท่านั้นครับแน่นอนครับด้านประธานสโมสร
เบรดีเอสปอร์นะครับออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องของการล็อกผลการแข่งขันแต่ว่ายังไม่มีความคิดเห็นจากทางฝั่งของอังกราสปอร์ครับแล้วก็มีข่าวดีในวงการวอลเลย์บอลไทยนะครับเมื่อน้องสองวิภาวีสีทองนะครับเธอได้รับการต่อสัญญากับทีมหุ่นใดซึ่งเป็นแชมป์ลีกของเกาหลีใต้อีก1ฤดูกาลนะครับโดยคาดว่าค่าเหนื่อยของเธอเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่5ล้าน5แสนบาทครับคุณพิมพิมลคุณเจษดาครับขอบคุณคุณวิริยะค่ะขอบคุณครับอินโดนีเซียยกระดับการประกาศเตือนภัยเป็นระดับสูงสุดนะครับหลังจากภูเขาไฟรูอางปะทุขึ้นหลายครั้งตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาครับสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียบันทึกภาพในระหว่างที่ภูเขาไฟลูกนี้บนเกาะสุลาเวสีปะทุแล้วก็พ่นเท่าฐานกลุ่มควันขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับสูงมากกว่า5กิโลเมตรรวมทั้งเกิดฟ้าผ่าขึ้นหลายครั้งครับในช่วงประมาณ1นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นการปะทุดังกล่าวส่งผลให้ทางการอินโดนีเซียต้องกลับมาประกาศคำสั่งปิดพื้นที่ในรัศมี6กิโลเมตรนะครับรอบๆเขตภูเขาไฟอีกครั้งพร้อมทั้งยกระดับการเตือนภัยไปอยู่ในระดับสูงสุดครับแล้วก็สั่งปิดสนามบินนานาชาติที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยนะครับภูเขาไฟรูอางปะทุไปแล้วมากกว่า6ครั้งครับในเดือนนี้ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงมากกว่า 6,000 คนแต่ล่าสุดยังไม่ทราบจำนวนประชาชนที่ชัดเจนนะครับที่ยังอาศัยอยู่ใกล้ๆกับเขตภูเขาไฟเนื่องจากมีเพียงประชาชนบางส่วนทยอยอพยพกลับบ้านของตัวเองครับนับตั้งแต่ทางการปรับลดระดับคำเตือนไปแล้วก่อนหน้านี้รอบสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ภาคเหนือภาคอีสานร้อนจัดนะคะอุณหภูมิสูงสุดแตะที่ระดับ44องศาเซลเซียสถึง4จังหวัดติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกๆที่หลายจังหวัดทางตอนบนของประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงสุดมากถึง44องศาเซลเซียสค่ะหลายพื้นที่มีความเสี่ยงสูงนะคะกับเรื่องของอากาศร้อนจัดที่อาจจะกระทบต่อสุขภาพค่ะสาเหตุที่ช่วงนี้มีอากาศร้อนจัดมากๆเป็นเพราะว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมพื้นที่นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกค่ะขณะเดียวกันนะคะบางจุดมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมากถึง44องศาเซลเซียสในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านของภาคอีสานตอนบนนะคะและภาคตะวันออกซึ่งทำให้บางพื้นที่นั้นอาจจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงหลายแห่งนะคะแต่ถ้าเฉพาะวันนี้นะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้จังหวัดนะคะที่มีอุณหภูมิสูงสุด44องศาเซลเซียสได้แก่นครราชสีมาลพบุรีลำปางแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดนะคะมากถึง43องศาเซลเซียสนะคะก็ยังคงพื้นที่อยู่ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแม่ฮ่องสอนตากเลยนะคะอุดรธานีนครพนมนครสวรรค์รวมทั้งสระแก้วนะคะอุณหภูมิสูงสุดยังอยู่ที่43องศาเซลเซียสค่ะสำหรับปีนี้ถือว่ายังไม่ทำลายสถิติปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าปีที่แล้วอำเภอเมืองตากนะคะจังหวัดตากอุณหภูมิร้อนจัดเป็นอันดับ1อยู่ที่ 44.6 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ72ปีตั้งแต่ปี2494ถึง2566ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดเช่นนี้นะคะชวนไปดูภาพถ่ายจาก windy.com นะคะนั่นก็คือความเสี่ยงอันตรายจากไฟไหม้นะคะในแผนที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่เป็นสีแดงค่ะก็คือว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะคะส่วนพื้นที่ที่เป็นสีม่วงค่ะมีความเสี่ยงรุนแรงนะคะจุดไหนที่มีความเสี่ยงรุนแรงนะคะขอให้เฝ้าระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้บางส่วนนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในภาคต่างๆกันค่ะสำหรับการคาดการสภาพอากาศโดยรวมคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 41-44 องศาเซลเซียสภาคอีสานจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 42-44 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38-44 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกค่ะจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 36-43 องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้มี
อากาศร้อนในช่วงตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดราวๆ 35-40 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครคืนนี้ไปจนถึงวันเสาร์ค่ะจะยังคงมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดบริเวณกรุงเทพมหานคร37องศาเซลเซียสพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่โล่งแจ้งอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมเพราะอาจเสี่ยงกระทบต่อสุขภาพได้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะตอบโจทย์คืนนี้วิเคราะห์โฉมหน้าครม.กันต่อนะครับปรับแบบเพื่อไทยนั้นปรับเพื่อใครตอบโจทย์คืนนี้กับคุณอภิรักษ์แขงพิชิตวานิชครับและทั้งหมดคือข่าวค่ำมิติใหม่นะคะคุณเจษฎาดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ